งอบน้ำผึ้งขายมานานแล้วเหรอครับพี่ขายนานแล้วครับผมขายตลาดนี้ตลาดเดียวอยู่ถึงเก้าที่แฟนขายอยู่ถึงเก้าเราทำเองไหมคะชื่อร้านเราเลยไหมทำเองครับผมจิรพรเป็ดย่างอบน้ำผึ้งเป็ดพะโล้เป็ดย่างเป็ดพะโล้ทำมาก็มีครับผมทำมากี่ปีแล้วพี่ขายอยู่ตรงนี้ประมาณ15ปีครับ15ปีครับเฉพาะอยู่ตรงนี้ฮะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ขายเป็นร้านขายเป็นร้านครับผมชื่อร้านนี่เลยเหรอชื่อร้านจิรพรนี่เลยเหรอฮะเมื่อก่อนขายอยู่แล้วลงมาสุริราชครับพี่อ๋อเป็นร้านใหญ่เลยใช่ไหมครับผมแล้วเป็นไงมาไงถึงก็เขาประท้วงเขาปิดถนนแถวลงมาสุริราชอ๋อเราเป็นอย่างเสื้อแดงใช่ไหมอ๋อเราก็เลยเลิกก็เลยมาตลาดก็เลยได้อยู่นี่เลยสูตรเด็ดเคล็ดลับนี่มาจากไหนพี่เมื่อก่อนเคยทำเป็นลูกน้องเขาอยู่ภัตตาคารครับผมเป็นเชฟมาก่อนเนี่ยใช่ไหมครับผอมตัวนะจริงๆเป็นเชฟเราเจอเชฟหลายคนนะพี่ออกมาทำเองอย่างเงี้ยตอนแรกเปิดร้านอาหารแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยช่วงโควิดเนี้ยเขาออกมาเยอะที่ร้านอาหารเยอะร้านอาหารปีเดียวแล้วมาทำอย่างนี้ดีกว่าไหมดีกว่ารายได้ประจำไหมมันดีกว่าแต่ว่ามันความรับผิดชอบเยอะแล้วก็เหนื่อยก็เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ได้ตังค์เยอะดูเด็ดนี่เลยขายเป็ดพะโล้ไม่มีใช่ไหมครับพี่มีแต่เป็ดพะโล้เขาจะทำเฉพาะเทศกาลครับผมเพราะว่ามันมีขายอยู่คนละร้านทำมาขายช่วงตุ๊กจีนสามกิมครับเฉพาะนี่เลยจะมีแต่เอามีแต่เป็ดย่างครับเป็ดอบน้ำผึ้งเป็ดย่างอบน้ำผึ้งขายเป็ดย่างกับเป็ดย่างอบน้ำผึ้งกับบะหมี่วันหนึ่งกี่ตัวครับพี่ช่วงนี้ลดหน่อยที่วันนี้วันหนึ่งถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็20ตัว20ตัวแต่ว่าถ้าวันธรรมดาก็16 17อย่างนี้นะแต่16 17ตัวได้พีคสุดๆกี่ตัวพีคสุดๆได้ขายสูงสุดกี่ตัวช่วงยังไงครับช่วงไหนก็ได้ที่พี่คิดว่ามันหนักปกติได้เยอะสุดอ่ะถ้าเทศกาลได้กี่ตัวเทศกาลก็ประมาณ100กว่า100ตัวสาจีนเนาะคนมาสั่งเยอะเพราะเรามีเปิดสั่งจองด้วยนี่เนาะครับผมอยู่พัฒนาการจีนแน่นอนเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมนี่เลยนะคะร้านเป็ดย่างจิรพรนี่ชื่อแฟนนะฮะครับผมเจริญทุกคนพี่เจริญทุกคนนี่เลยเนาะถ้าเป็ดร้านพี่น่ากินมากเลยบะหมี่เราก็ลวกเองลวกเองทำเองเป็ดเป็นเป็ดเชอร์รี่ไหมพี่ใช้เป็ดเชอร์รี่ผสมปักกิ่งอ๋อเป็ดเชอร์รี่ผสมปักกิ่งเป็นของซีพีของซีพีเขาใช้เป็นเป็ดเชอร์รี่ผสมปักกิ่งอ๋อแล้วน้ำหนักกี่กิโลเนี่ยประมาณ3โล3โลเขาคัดมาให้เลยใช่ไหมคัดครับนี่เลยโอ้โหเป็ดคัดเกรดนะฮะ CP ขายตัวหนึ่งเท่าไหร่คะ440บาทครับค่ะครึ่งตัว440ค่ะครึ่งตัวครึ่งตัว220ครับมีหลายขนาดเลยนะครับไอ้110บาทนี่เท่าไหร่110บาทก็กล้าครึ่งอีกทีนึงครึ่งโอเคแต่ถ้าคือเป็นมะหมี่นี่40บาทครับ40บาทนี่คือราคาไอ้เป็นตัวหรือว่ามีออกดีกว่ากันพี่อะไรนะครับเป็นขายเป็นตัวหรือว่ามีหรือว่าเป็นชิ้นออกดีกว่ากันมันมีขายออกดีกว่าโอ้โหเต็มหมดก็เป็นบางที่บางวันก็ตัวออกเยอะวันนี้ก็ขายมันมีดีแต่ตัวยังไม่ค่อยเท่าไหร่ขายกี่ชั่วโมงหมด3ชั่วโมงหมดแล้วเนาะครับหมดไหมเพราะเราเห็นร้านพี่หมด3ชั่วโมงว่าเราจะขอถ่ายหลายครั้งแล้วเรามาแบบนั่นอะแต่เราก็แบบพี่เขายุ่งอยู่เห็นคนแบบเมื่อกี้แบบนั่นอยู่นี่เลยน่ากินน้ำเขาเรียกน้ำอะไรพี่เนี่ยซอสทำราดครับทำราดใช่ไหมเขาไปราดแบบนั่นเลยขายคนเดียวแฟนพี่ก็คือทำวันหนึ่งทั้งบ้านนี่กี่ตัวเนี่ยประมาณ30ตัวฮะ30ตัวแค่วันละ10ตัวอ๋อที่ตลาดนี้ดีกว่าใช่ไหมนี่เลยที่โน่นเขาจะขายราคาแพงกว่านี้ที่ท่าเทียบขายตัวเท่าไหร่ที่โน่นพี่450ขึ้นครับ450 460 480แล้วบะหมี่นี่มีบะหมี่หยกอย่างเดียว
บะหมี่เหลืองก็มีทั้งหมดแล้วโอ้หมดแล้วบะหมี่กี่ก้อนพี่วันหนึ่งใช้ที่นี่ประมาณ15โลครับ15โลโอ้โหตัวหนึ่งวันหนึ่งก็ประมาณ30ตัวนะไก่เป็ดเนี่ยนะตัวใหญ่น่ากินมากเลยชิ้นหนาด้วยนะพะโล้เป็ดย่างอย่างเงี้ยทำไมมันขายดีทุกตลาดเลยอ่ะขายมาเกือบ20ปีที่ได้อะไรจากเป็ดนี่ได้อะไรบ้างจากมันเนี่ยคือเชื่อพออยู่ได้ที่ทุ่งขายออกมาที่หน่อยนิดหนึ่งเชื่อพออยู่ได้ส่งลูกเรียนไปก็ลองส่งลูกเรียนบ้านรถได้ครบหรือยังได้แต่ยังไม่หมดเลยก็แสดงว่าได้ก็คืออาชีพนี้เรายึดอาชีพนี้มานานแล้วไม่ทุกคนเป็นหนี้พี่แต่เราก็คือได้จากมันใช่ไหมไม่ได้ทำอาชีพอื่นเลยค้าขายทำเป็ดย่างอย่างเดียวนี่เลยนะคะเป็ดย่างกิรพรเจ้าของเป็นอดีตเชฟเหมือนกันนะคะนี่เลยแวะมาทานได้นะคะน้องเขาไม่มีอะไรอืมเป็นลูกน้องก็เป็นเชฟเหมือนกันนะพี่แต่เป็นข้าราชการจีนใช่ไหมใช่ครับเราออกมาทำร้านอาหารเองชื่อร้านกิรพรไหมเมื่อก่อนอ่ะเป็นร้านใหญ่เลยเหรอพี่ครับขายดีไหมยอดขายดีไหมตอนนู้นก็ขายดีครับเมื่อก่อนนี้ขายดี
เป็ดตัวใหญ่มาก3กิโลนะเนื้อมันคงนิ่มมากบะหมี่จะหมดแล้วแค่นี้หมดบะหมี่คนก็จะมาซื้อเป็นตัวแล้วใช่ไหมคะนี้ครับผมถ้าบะหมี่หมดก็เหลือกี่ตัวครับซื้อบะหมี่แล้วก็จะซื้อเป็นตัวมีเลยนะคะเป็ดเทละตัวเบ้งๆทั้งนั้นเลยเป็ดเชอรี่เราได้วิชาจากตอนที่เราไปเป็นเชฟไปเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมพี่ตอนนั้นก็เลยเอามาต่อยอดเลยเนาะทำไมของเรามันขายดีตรงไหนพี่มีคนบอกเราไหมว่ามันสุดยอดตรงไหนก็จะบอกส่วนมากว่าน้ำราดอร่อยเป็ดเนื้อนุ่มเป็ดเนื้อนุ่มใช่ไหมมีเทคนิคยังไงทำไมที่เนื้อนุ่มมันจะเสร็จคัดแล้วก็เราเคยก็หมักเครื่องมั่งแล้วก็อบนานหน่อยอบนานการอบมันก็สำคัญครับค่ะขอบนอกนุ่มในเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เลยนะคะขายดีอ่ะนี่จะมาบิดมันมีเบอร์แล้วนี่เลยอร่อยจริงอร่อยจริงโอ้โหขายหมดเร็วมากนะปุ๊บ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 ทำสะอาดสะอ้านดีอบน้ำผึ้งเป็นวิชาที่นั่นได้เดี๋ยวทุ่มนึงก็กลับบ้านแล้วหมดแล้วประมาณทุ่มครึ่งเริ่มเก็บแล้วครับไปรับไปกินข้าวหรือกินอ๋อพี่ต้องไปไล่เก็บไหมหรือว่าแฟนขับรถไปเองไปรับแฟนไปกินข้าวป่ะอ๋อไปรับแฟนปิ่นเกล้าตลาดสายใต้ป่ะตลาดตรงตลาดหน้าปากของขอครับอ๋อคนเยอะนะตรงนั้นก็เยอะแต่ไม่เยอะเท่านี้หรอเป็นบางวันบางวันก็เยอะเหมือนกันนี่เลยน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะนี่เลยแล้วก็สับต่อโอเคร้านอิรพรเป็ดย่างอบน้ำผึ้งนะคะเอาฝากเบอร์โทรเลยค่ะพี่เบอร์โทร086ค่ะ079 3356ครับค่ะ086 079 6356ค่ะโอเครับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะคะรับทำข้าวกล่องด้วยใช่ไหมทำข้าวกล่องนี่เลยนะคะเป็ดอร่อยอร่อยเป็ดย่างนะคะมาอุดหนุนได้นะคะไอเฮียด้วยเจนนั่นอะไรไม่มีเทียนต้องดีนะต้องจะต้องดีเฮ้ย
เลยขายดีพี่